เก่งทัชยะงูจนได้เล่นฟ้าจรดทรายลังเลสารต่อคนคุยกลับคำจะรักเต็มที่อยากโฟกัสงานบันเทิงวันที่23พฤษภาคม2567 18นาฬิกา3นาทีเก่งทัชยะงูจนได้เล่นฟ้าจรดทรายอัปเดตสถานะคนคุยลังเลสารสัมพันธ์ต่อขอกลับคำที่บอกว่าจะรักเต็มที่ตอนนี้โฟกัสงานสุขภาพนักร้องและนักแสดงหนุ่มเก่งทัชยะเพิ่งออกมาเปิดใจในงานประกาศรางวัล KAZZAward 2024ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วทำให้มีกำลังใจทำงานในช่วงที่กำลังเครียดซึ่งครั้งนี้ตัดสินใจว่าจะลองรักให้ถึงที่สุดเพราะปกติรักเผื่อกักส่วนว่าเป็นคนนอกวงการหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหมือนคนก่อนเจ้าตัวขอยังไม่บอกแต่ล่าสุดผ่านมาเพียงอาทิตย์เดียวหนุ่มเก่งซึ่งเดินทางมาร่วมงานออดิชั่นรายการ The Voice 2024ณลานเอเทียม2ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์วันที่23พฤษภาคม67ออกมาอัปเดตให้ผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ฟังว่าความสัมพันธ์ที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นไม่คืบโดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเจรจาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อัปเดตเรื่องหัวใจเห็นว่ามีคนคุยเอาแบบอัปเดตเลยใช่ไหมตอนนั้นที่บอกว่าเต็มที่แล้วใช่ไหมคือตอนนี้กำลังคิดอยู่คือมันเหนื่อยอะก็คือกำลังคุยอยู่แต่ช่วงนี้เหมือนงานมันเยอะจนเรารู้สึกว่าเรากลับไปคนเดิมคือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่เลือกงานมากกว่าความรักคือยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรยังเป็นสถานะว่าตอนนี้มีคนคุยครับตอนแรกบอกว่าจะรักให้เต็มที่แต่ตอนนี้พอเรามาดูแล้วเวลามันไม่พอเวลานอนยังไม่มีเลยอาจจะอยู่ในช่วงขั้นตอนการเจรจาเพราะส่วนตัวมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปเรารู้สึกว่ามันควรจะพอไหมปัญหาจากตัวเราใช่ครับนี่ยังไม่ได้บอกเขาเลยมาบอกที่พี่ก่อนเพราะ 2-3 วันนี้ผมพักผ่อนน้อยมากเป็นไหมที่เวลาทำงานดึกๆแล้วมันต้องรายงานแล้วมันเหนื่อยทั้งที่มันเป็นเรื่องเดิมๆแต่เราก็รู้สึกว่าทำไมวะเราเหมือนอยากโฟกัสงานเป็นพิเศษมากกว่าแต่ยังไงเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนคร่าวๆตอนนี้รู้สึกว่างานเริ่มกลับมามองงานกับสุขภาพเป็นพิเศษความรักก็คือรองลงมาละครเวทีก็เต็มที่มากมันเป็นการเล่นรัชดาลัยครั้งแรกแล้วฟ้าจรดทรายการกลับมาในพ.ศ.นี้ผมเชื่อว่ามันต้องฮารุฮาราหรูหราแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าณเดชน์คือโทษทีนะไม่ได้สปอยเลยร้องดีมาก50กว่ารอบผมว่าเต็มแล้วผมกล้าการันตีได้เลยว่าใครที่มาดูต้องมาดูซ้ำใครไม่ได้ดูเสียใจมากๆได้ข่าวว่าแอบมูให้ได้เล่นเรื่องนี้ใช่ครับเพราะเชื่อว่าความสามารถ50มู100หัวเราะทุกอย่างรวมกัน150คือตัวเก่งอะชอบถือศีลที่อุดรธานีคือเราจะศรัทธาพระพิฆเนศพญานาคราชท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ชอบสวดมนต์อยู่แล้วแล้วจริงๆวิธีที่ง่ายที่สุดสากลเลยก็คือภาพและเวลาขอให้ขอกลางคืนมันสงบเย็นๆนึกภาพพรของเราแต่ต้องไปในเชิงที่เป็นพรไม่เดือดร้อนคนอื่นจะบอกว่าภาพเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกจะสบายใจแล้วลูกพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้คนอื่นคือมันต้องมีกิมมิคที่เราขอผมเป็นคนไม่ค่อยบ่นแต่จะขอเลยและขอบคุณจริงๆก่อนขอก็ขอบคุณก่อนเอาบุญที่เราทำมาถวายท่านขอบคุณเชื่อว่าคนที่เป็นสายมูก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึงวันนี้คุณผ่านอะไรมาเยอะเศรษฐาเปิดใจหลังศาลรับคำร้องปัดสาวเบื้องหลังสว.หวั่นกดดันศาลลุยทำงานต่อการเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 16นาฬิกา26นาทีเศรษฐาเปิดใจหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40สว.ยื่นสอยลั่นเป็นมืออาชีพเข้ามาสู่เวทีการเมืองพร้อมรับการตรวจสอบไม่ขอพูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลัง
วันกดดันศาลเดินหน้าทำงานต่อเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567เวลา16นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงที่ห้องสกายรูมชั้น24โรงแรมเดอะเปนินซูล่าโตเกียวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญมีมติ6-3รับคำร้องของ40สว.ยื่นถอดถอนจากตำแหน่งจากกรณีเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและมีมติ5-4ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าตนมีเวลา15วันถ้าเสร็จภารกิจเย็นนี้ตนจะโทรศัพท์พูดคุยกับทีมกฎหมายเพื่อดูว่าจะไปชี้แจงอย่างไรเป็นธรรมดาของการเข้าสู่การเมืองเราต้องพร้อมให้ตรวจสอบได้หากฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการข้องใจก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารต้องไปชี้แจงผู้สื่อข่าวถามว่าได้เห็นหัวข้อประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องการให้ชี้แจงแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีและตนยังไม่มีเวลาตอนที่มติศาลรัฐธรรมนูญออกมาก็อยู่ระหว่างการประชุมแต่เป็นธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยต้องรับฟังแต่ผมมั่นใจว่าชี้แจงได้ก็ต้องให้เวลาท่านพิจารณาไม่อยากไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญนักเมื่อถามว่าไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศขณะนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีและในระยะยาวก็ไม่มีอีกทั้งไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเรามีภารกิจอยู่แล้วเราต้องแยกแยะให้ถูกเรื่องปัญหาที่บ้านเราต้องแก้ไขกันไปมีทีมงานช่วยดูอยู่แล้วเป็นธรรมดาเข้าสู่เวทีการเมืองเราต้องให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนเมื่อถามว่ามั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างใช่หรือไม่เพราะการตัดสินใจใดๆมีทีมที่ปรึกษาและมีคณะกรรมการกฤษฎีกาให้คำปรึกษาอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามั่นใจแต่ต้องดูคำถามอีกทีว่าตรงไหนเป็นอย่างไรและเชื่อว่าคนที่ต้องตัดสินเขาต้องดูให้ดีๆส่วนที่บางฝ่ายพูดทำนองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีบางคนบางกลุ่มหรือสว.บางคนต้องการเล่นเกมต่อรองบางอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบว่าท่านต่อรองอะไรตนไม่อยากคิดในแง่ลบท่านก็มีหน้าที่ของท่านก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าบางคนถ้าเกิดหมดวาระไปแล้วไม่ควรจะเสนออะไรอย่างไรแต่ตนไม่ทราบก็ต้องว่ากันตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายท่านยังมีสิทธิ์เสนอก็เสนอไปตนคงไม่ไปวิจารณ์เพราะกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วส่วนเรื่องเกมการต่อรองอะไรอยู่ข้างหลังไม่อยากมองลึกไปขนาดนั้นเพราะเชื่อว่าทุกท่านมีความปรารถนาดีกับประเทศชาติอยากให้การบริหารราชการแผ่นดินโปร่งใสและชอบธรรมเมื่อถามว่าลายฝ่ายไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นเนื่องจากเวลานี้ประเทศเดินหน้าไปด้วยดีอยากบอกอะไรถึงฝั่งคนที่มองว่ารัฐบาลยังทำไม่ถูกใจบ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าการที่เราเข้ามาสู่การเมืองจะทำทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนเป็นไปได้ลำบากแต่ขอให้มั่นใจรัฐบาลนี้ภายใต้การนำของตนเรายึดมั่นกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลักและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ส่วนเรื่องการตรวจสอบไม่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตนก็พร้อมเข้าไปตอบและให้เกียรติรัฐสภามาตลอดฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเข้าสู่การเมืองแล้วต้องมีทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการอีกทั้งยังมีองค์กรอิสระเข้ามากำกับตรวจสอบดูแลเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความชอบธรรมอย่าไปบอกเลยว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าส่วนตัวคิดว่าเมื่อมาอย่างนี้เราก็ต้องให้ความกระจ่างกันไปเมื่อถามว่าอนาคตการเมืองอาจจะร้อนแรงและพุ่งเป้ามาที่ตัวนายกรัฐมนตรีมากยิ่งขึ้นตรงนี้พร้อมรับสถานการณ์ใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาผมพร้อมอยู่แล้วจะเป็นเดือนที่8หรือปีที่1มันก็เหมือนกันทุกวันมีภารกิจที่ต้องทำ
และมีทั้งฝ่ายที่ชอบหรือไม่ชอบในการกระทําของเราแต่ขอยืนยันในความตั้งใจจริงและไม่ได้ท้อถอยอะไรตรงนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อถามว่าจะตั้งหรือมอบหมายใครเป็นหัวหน้าคณะทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้ตั้งใครต้องดูอีกครั้งต้องไปดูมติก่อนว่าออกมาอย่างไร6-3ให้รับเรื่องและ5-4ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องไปดูเนื้อหากันอีกครั้งเจ้าหน้าที่ส่งมาให้อ่านแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านเพราะติดภารกิจเมื่อถามว่าจะให้กำลังใจตัวเองและผู้สนับสนุนอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าตัวผมเองคิดว่าคงไม่ต้องให้เพราะเราอายุขนาดนี้แล้วผ่านวิกฤตมาเยอะตรงนี้ไม่มีปัญหาส่วนคนที่สนับสนุนก็ขอให้มั่นใจว่าผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและผมเชื่อว่าคนที่ทำงานให้ผมทุกคนก็ทราบดีว่าผมทำตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเชื่อว่าเราเป็นมืออาชีพต้องพร้อมตอบข้อสงสัยใช้คำนี้ดีกว่าไม่อยากให้คิดเป็นอื่นอย่าไปคิดให้ลึกเกินไปเลยมันไม่มีความสบายใจผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความปรารถนาดีกับประเทศทั้งนั้นเมื่อถามว่ากำลังใจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานี้คืออะไรนายเศรษฐากล่าวว่าถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าคงไม่ต้องการกำลังใจการที่เราเข้ามาสู่เวทีการเมืองผ่านการเลือกตั้งที่ชอบธรรมผ่านการตั้งรัฐบาล3 เดือนมาอยู่เป็นรัฐบาล 8-9 เดือนแล้วเชื่อว่าเห็นถึงความเดือดร้อนกันอยู่แล้วถึงแม้จะครบกำหนด15วันแล้วมีการตัดสินหรือพิจารณาอีกในทุกๆวันล้วนมีความหมายทุกคนต่างมีความเดือดร้อนอยู่ทั้งโครงการต่างๆหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อว่าทุกเรื่องเป็นหน้าที่ที่ตนต้องทำปัญหาที่เข้ามาไม่ว่าปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่พอต้องแบ่งแยกให้ถูกในการแก้ไขปัญหาก็มีทีมแก้ไขปัญหาและเข้าไปชี้แจงและวันพรุ่งนี้วันที่24พฤษภาคมก็มีภารกิจและเสาร์อาทิตย์นี้เมื่อกลับไปก็มีภารกิจจัดเต็มอยู่แล้วฉะนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีความคิดไม่ได้ต้องการกำลังใจพิเศษจากใครใดๆทั้งสิ้นผมสามารถที่จะสวิตช์ออนแอนด์ออฟได้นายกรัฐมนตรีกล่าว